กรตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านในชนบทห่างไกลเมืองเพราะมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลแม่ของเขาซึ่งมีอาการป่วยเจ็บออดๆแอดๆและต้องการคนคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆค่ำคืนแรกที่กลับมานอนที่บ้านเกิดหลังจากไม่ได้นอนมาหลายปีก่อนก็รู้สึกนอนไม่หลับเพราะได้ยินเสียงร้องหวยหวนดังแว่วมาไกลๆจากทางป่าด้านหลังบ้านเพราะนอนไม่หลับก่อนเลยตัดสินใจออกมานั่งเล่นที่เพิงหน้าบ้านมองฟ้ามองป่ายามค่ำคืนที่เงียบสงัดพร้อมกับเปิดวิทยุสถานีท้องถิ่นคลอฟังไปด้วยแม้จะกลบเสียงร้องหวยหวนไปได้ไม่มากแต่ก็ทำให้ก่อนได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติและสายลมเย็นๆได้บ้างนอนไม่หลับเหรอครับเสียงสัตว์ที่ไหนก็ไม่รู้ร้องหวยหวนมากเลยเดี๋ยวก็ชินห้ามไม่ได้หรอกทำไมเหรอครับก็เพราะว่ามันไม่ใช่เสียงสัตว์นะสิจบประโยคของแม่ก็สร้างความสงสัยให้กับกรเป็นอย่างมากถ้าหากว่าเสียงที่ร้องหวยหวนนั่นไม่ใช่เสียงของสัตว์แล้วมันจะเป็นเสียงของอะไรได้นั่นคือเรื่องราวของพระกิตพระที่ศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องห่างๆของกรสองปีก่อนหน้านี้พระกิตได้ตัดสินใจบวชเพื่อหนีความผิดที่ตนกระทำและคิดว่ามาบวชในที่ห่างไกลความเจริญและไกลผู้คนแบบนี้จะไม่มีใครหาเจอแต่ถึงแม้จะบวชเป็นพระและอยู่ภายใต้พระเหลืองพระกิตก็หาได้ปฏิบัติตนเช่นพระสงฆ์รูปอื่นๆไม่พระกิตนั้นยังคงมีความโลภในเรื่องของเงินทองและมั่วสีกาเฉกเช่นเหมือนกับตอนที่เป็นคารวาสจนตกเป็นขี้ปากของชาวบ้านไปทั่วทั้งหมู่บ้านและเพราะพฤติกรรมต่ำช้าที่ทำให้ศาสนาต้องเสื่อมเสียชาวบ้านก็เริ่มหมดความศรัทธาเลยรวมตัวกันขับไล่พระกิตออกไปโดยที่เจ้าอาวาสเองก็เข้ามาไกล่เกลี่ยและขอให้ญาติโยมทั้งหลายใจเย็นๆแต่พระกิตก็ไม่ยอมไปกลับหาว่าชาวบ้านมาทำบาปทำกรรมกับพระสงฆ์พระแบบนี้ใครอยากจะไปกราบไปไหว้นับถือกันนักว่าคืนพวกเราเคารพไปนะคงตกนรกไปตามๆกันน่ะจริงไหมพวกเราพูดแบบนี้กับพระกับเจ้าไม่กลัวบาปหรือไงไม่กลัวหรอกโว้ยเพราะเองน่ะมันไม่ใช่พระจริงๆหลวงพ่อให้มันสึกตัวนี้เลยนะครับอย่าเก็บมันไว้เลยภาพแบบนี้ใจเย็นๆกันก่อนนะโยมใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะด้วยเพราะชาวบ้านไม่พอใจพระกิตกันมากเจ้าอาวาสจึงขอให้พระกิตทบทวนและคิดไตรตรองตัวเองเสียใหม่โดยการให้ออกไปทุดงพร้อมกับหลวงพี่บอลออกทุดงคราวนี้สงบจิตสงบใจคิดไตรตรองตัวเองให้ดีนะท่านThank you.
ระหว่างทางที่พักหลังจากเดินเท้ามาได้สักระยะฝนก็เทกระหน่ำลงมาหลวงพี่บอลไม่อาจหลบฝนไปที่ไหนได้จึงได้นั่งนิ่งๆใต้กรดที่พอจะช่วยกันฝนได้เล็กน้อยต่างจากพระกิจที่ไม่มีก็จิตกระจายแม้แต่จะปักกรดกับหาหลบฝนใต้ต้นไม้ทิ้งข้าวของระเกะระกะและยังว่าร้ายใส่กับหลวงพี่บอลนั่งตากฝนไม่กลัวไข้ตายหรือไงหลวงพี่ทำเป็นเท่ไปได้1อาทิตย์ต่อมาหลังจากออกธุดงค์มาแล้วพระกิจก็ได้ประสบพบเจอกับภาพหลอนต่างๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นกรรมเก่าที่พระกิจเคยกระทำมาในอดีตจนสติเริ่มฟั่นเฟือนจนไม่สามารถธุดงค์ต่อไปได้แล้วหลวงพี่บอลก็เห็นแจ้งถึงกรรมของพระกิจว่าคงไม่รอดแน่จึงได้เอ่ยถามครั้งสุดท้ายให้เป็นสิ่งที่พระกิจเป็นคนเลือกเองท่านจะไปต่อกับเราไหมไม่ไปมึงจะไปไหนก็ไปกูไม่ไปกับมึงไม่ไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่เมื่อได้รับคำตอบแล้วหลวงพี่บอลจึงตัดสินใจที่จะเดินจากไปปล่อยทิ้งพระกิจเอาไว้ให้สุดแล้วแต่กรรมจะนำพาเพราะตัวของหลวงพี่บอลเองก็ไม่อาจจะไปขัดขวางหรือช่วยให้กรรมของใครเบาลงได้ทำฉันท้องแล้วทิ้งฉันทำไมฆ่ากูทำไมจิตทำร้ายพ่อทำไมเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอกับพระกิจอีกเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสียงร้องที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้ครับเสียงนี่จริงๆชาวบ้านก็ได้ยินกันมาเป็นระยะแล้วจนกระทั่งเมื่อต้นปีที่พวกชาวบ้านเข้าไปในป่าเจอกับข่าวของพระกิจหลังจากนั้นก็มีคนเห็นอีกว่ามีเปรตที่มีผ้าจีวรขาดติดอยู่ตามตัวยืนให้เห็นอยู่ไกลๆในป่ายิ่งคืนไหนพระจันทร์เต็มดวงคืนไหนสว่างมากๆก็ยิ่งเห็นชัดเจนเหมือนกับคืนนี้ไงน่าสงสารจังครับแม่พรุ่งนี้ผมจะไปที่วัดทำบุญให้พิกิจนะครับจ้าเหตุที่ได้ยินเสียงร้องโหยหวนเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าเปรตพระกิจนั้นร้องด้วยความทุกข์ทรมานอยากที่จะหลุดพ้นแต่เพราะกรรมที่ก่อเอาไว้จึงทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้ไปจนกว่าจะหมดกรรมนั่นเองปั้นชายหนุ่มวัย20ปีตัดสินใจอุปสมบทเพื่อเข้าถึงการศึกษาตามแบบแผนสังคมในสมัยก่อนที่วัดเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมวัดประจำหมู่บ้านที่ปั้นได้บวชเรียนนั้นนับว่าเป็นวัดที่เคร่งในวินัยอย่างยิ่งอีกทั้งมีหลวงปู่เจริญเจ้าอาวาสที่รอบรู้จัดเจนในหลักธรรมและในทุกปีหลวงปู่เจริญกับพระลูกวัดก็จะออกจาริกธุดงค์เพื่อปฏิบัติธรรมซึ่งปีนี้พระปั้นก็ได้ติดตามท่านไปเช่นกันคณะพระธุดงค์ออกเดินทางในช่วงสายผ่านป่าเชิงเขาทางตอนเหนือเนื่องด้วยพระปั้นยังเป็นพระใหม่ไม่เคยเดินทางด้วยเท้าเปล่าเช่นนี้ก็รู้สึกปวดเมื่อยและเหนื่อยล้าแต่เขาก็อดทนจนเมื่อถึงเวลาเย็น
หลวงปู่ก็บอกว่าจะพักแรมในป่าบริเวณใกล้แม่น้ำพระผู้ติดตามทั้งหมดก็ปฏิบัติกิจของตนเองจนถึงเวลาค่ำก็ได้เวลานั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในกรดของตนเองขณะที่กำลังนั่งสมาธิพระปั้นก็ได้ยินเสียงหวีดร้องและเสียงกระซิบกระซาบเบาๆลอยมาตามสายลมมาทำอะไรมาทำอะไรมาที่นี่ทำไมพระปั้นลืมตาก่อนจะพบว่ามีเท้าของเปรตอยู่ตรงหน้าอะไรเนี่ยพระปั้นหลับตาแล้วอธิษฐานจิตแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเถิดอย่าวิตกไปเลยวันต่อมาคณะพระธุดงค์ก็ได้เดินทางออกจากป่าไปยังหมู่บ้านเพื่อรับบิณฑบาตจากชาวบ้านที่นั่นท่านมาจากไหนหรือครับพวกอาตมามาธุดงค์แถวนี้เพิ่งมาถึงคืนแรกพวกโยมเรื่อยอย่างไรว่าเราจะมาก็เมื่อคืนน่ะสิมีเปรตตัวใหญ่มาร้องวีดวีดอยู่ในป่าทำเอานอนไม่หลับกันทีเดียวน่าจะมาจากวัดร้างนั่นแน่ๆวัดร้างเหรอผลจากหมู่บ้านเราเข้าไปในป่านิดหน่อยจะมีวัดร้างอยู่เจ้าค่ะแต่เดิมก็เป็นวัดประจำหมู่บ้านครั้นพอเจ้าอาวาสท่านมรณภาพก็เลยถูกปล่อยทิ้งร้างไปอย่างไรถ้าท่านต้องการหาที่พักที่สะดวกสบายกว่าในป่าก็ไปที่นั่นเถอะเจ้าค่ะหลังจากบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วหลวงปู่เจริญก็ได้นำทุกคนไปยังป่าณอีกฝั่งเพราะตั้งใจจะไปปักกรดที่วัดร้างนั้นระหว่างเดินไปไม่ไกลนักก็พบกับกระท่อมหลังเก่าๆหลังหนึ่งตั้งโดดเดี่ยวท่ามกลางแมกไม้หน้ากระท่อมมีนายเกิงและนางรำเจียกสองผัวเมียยืนยิ้มอย่างแช่มชื่นพระทั้งสามแปลกใจมากทว่าหลวงปู่เจริญก็ยังเดินไปรับบิณฑบาตจากชาวบ้านสองคนนั้นอยู่ดีไม่อยากรู้เลยว่าจะมีคนอยู่ในป่านี่นมัสการครับหลวงพ่อผมเกิงนี่เมียผมลำเจียกเป็นนายพรานอยู่แถวนี้นะขอรับนมัสการเจ้าค่ะแต่ว่าพวกท่านจะไปที่ไหนต่อเจ้าค่ะเห็นว่ามีวัดร้างอยู่ไม่ไกลโยมพอจะรู้ทางไหมท่านจะไปจริงๆเหรอคะแม้สองผัวเมียจะกังวลที่พระธุดงค์จากต่างถิ่นจะไปปักกรดอาศัยบริเวณวัดร้างแต่สุดท้ายในเกิงก็นำทางพิสุขทั้งหมดไปวัดร้างกลางป่านั้นสุดโสมทว่าเงียบสงบบรรยากาศเย็นเยือกแม้จะเป็นช่วงสายของวันก็ตามอย่างไรแล้วถ้าท่านมีปัญหาอะไรพวกผมอยู่ที่กระท่อมตรงนั้นนะขอรับผมขอตัวก่อนนะท่านหลวงปู่ครับผมว่าสองคนที่อยู่กระท่อมนั่นดูแปลกๆยังไงไม่รู้เราเป็นพระจะพูดแบบนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะคนในหมู่บ้านหรือคนในป่าหากเขามีจิตศรัทธาก็ต้องรับบิณฑบาตโดยไม่เลือกแต่วัดนี้ทำไมถึงถูกปล่อยทิ้งร้างกันนะในคืนนั้นหลังจากเสร็จกิจต่างๆแล้วทั้งหมดก็ประจำในกรดของตนและพระปั้นก็สัมผัสได้ว่ารอบกายนั้นมีเสียงดังยิ่งกว่าคืนแรกจนทำให้ไม่มีสมาธิพระปั้นไม่กล้าลืมตาเพราะกลัวจะเจอเหมือนเมื่อคืนก่อน
แต่แล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นที่อยู่ในวัดและเมื่อเปรตตนนั้นหันมาพระปั้นก็พูดอย่างสั่นกลัวพระผีเปรตตัวเป็นๆเลยพระปั้นตั้งจิตให้อยู่กับตัวอย่าวอกแวกปั้นหันกลับมาหลับตาแล้วนั่งสมาธิพวกผีในป่าช้ากลับมารุมล้อมอีกครั้งพยายามจะเอื้อมมือเข้ามาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยและเช้าวันต่อมาพระธุดงค์ทั้งหมดก็ลงไปรับบิณฑบาต ที่หมู่บ้านณเชิงเขาอีกครั้งคราวนี้คนในหมู่บ้านต่างก็แตกตื่นเมื่อคืนพวกท่านได้ยินเสียงใช่ไหมเจ้าคะพวกผีเปรตอะไรมาร้องกันโครมเลยค่ะเมื่อคืนหรือว่าท่านจะไปรับของจากพวกคนในป่านั่นหรือเปล่ายังไงหรือนั่นน่ะท่านรับของจากพวกไอ้เกิงกับนางลำเจียกสิท่าไอ้พวกนั้นน่ะไม่รู้มันมาจากไหนจู่ๆก็เข้ามาอยู่ที่ป่าในหมู่บ้านนี้ไม่รู้ว่ามันคิดอย่างไรกับท่านนะโยมอย่ามีจิตอคติกับคนอื่นเลยเราเป็นผู้รับบิณฑบาตไม่อาจเลือกได้หากโยมยังคิดเช่นนี้โยมจะมีแต่ทุกข์ไม่อาจหลุดพ้นนะและที่กระท่อมของนายเกิงและนางลำเจียกพระปั้นก็สังเกตเห็นสีหน้าของทั้งสองก็ไม่ได้แตกต่างจากคนในหมู่บ้านข้างล่างเป็นไปได้ว่าทั้งสองก็คงรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนได้เช่นกันหลังจากพระธุดงค์ให้พรแก่โยมทั้งสองแล้วในเกิงก็ตัดสินใจพูดขึ้นมาผมขอโทษจริงๆนะครับที่ไม่ได้บอกท่านตั้งแต่แรกคือเรื่องวัดร้างนั่นแหละครับที่จริงเหตุที่ทำให้เจ้าอาวาสมรณภาพไปเห็นว่าจะเป็นเพราะท่านกระทําอาบัติปราชิกทั้งเสพเมถุนทั้งโอดอุตริมนุสธรรมทีแรกก็มีคนเลื่อมใสท่านเจ้าอาวาสเพราะมีอิทธิฤทธิ์นั่นนี่แต่ท่านก็มีเรื่องขัดแย้งกับคนในหมู่บ้านไม่น้อยโดยเฉพาะพวกที่มีอิทธิพลก็เลยถูกยิงจนมรณภาพไปนั่นแหละครับหรือว่าที่เราจะเห็นเมื่อคืนพี่เกิงเรื่องนั้นด้วยจะดีเหรอท่านยังต้องอยู่ในปฏิบัติธรรมอีกนะท่าทีของนายเกิงและนางลำเจียกนั้นดูราวกับเก็บงำความลับอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายหลวงปู่เจริญตัดบทแล้วเดินทางกลับจนกระทั่งถึงที่หมายหลวงปู่ก็เรียกให้ทุกคนพิจารณาอาหารในบาตรและแล้วสิ่งที่พระปั้นเห็นในบาทนั้นแทนที่จะเป็นอาหารกลับมีแต่เศษใบไม้กิ่งไม้และก้อนดินปะปนอยู่กับอาหารที่สองผัวเมียนั้นให้มาเป็นไปได้ไงก็เมื่อกี้ยังเห็นมีอาหารอยู่เต็มเลยเมื่อวานตอนที่เราลงไปยังหมู่บ้านเราสังเกตเห็นแต่แรกแล้วว่าชาวบ้านน่าจะไม่ใช่คนทั้งที่เราเพิ่งมาถึงเมื่อไม่นานไม่มีใครไปพบหรือเจอเราเลยแต่ทำไมคนในหมู่บ้านจึงออกมารอใส่บาตรกับเราได้เล่าอีกทั้งเราเนี่ยสังเกตเห็นว่าคนในหมู่บ้านนั้นเท้าไม่ได้อยู่ติดกับพื้นด้วยแล้วพวกสองผัวเมียที่กระท่อมล่ะท่านถ้าคนทั้งหมู่บ้านนั้นไม่ใช่คนแล้วทำไมสองคนนั้นสองคนนั้นน่ะเป็นคนแน่อย่างไรแล้วคืนนี้ก็ให้ทุกท่าน
อยู่แต่ในกรดของตัวเองห้ามออกมาเด็ดขาดคำเตือนของหลวงปู่เจริญยิ่งทำให้พระปั้นรู้สึกกลัวเข้าไปใหญ่เพราะตลอด2วันที่ผ่านมาเขาเป็นคนเดียวที่พบเจอกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติมากที่สุดและเมื่อล่วงสู่ราตรีการก็เป็นอย่างที่คาดจริงๆทั้งเสียงกรีดร้องและเสียงกระซิบกระซาบพร้อมด้วยเสียงตะโกนดังวุ่นวายไปทั่วป่าลมพัดกันโชกแรงราวกับพายุเข้าปั้นพยายามขบจิตหลับตาแต่ก็ทำไม่สำเร็จจนเมื่อลืมตาขึ้นพวกโยมต้องการอะไรช่วยด้วยเถิดท่านฉันทรมานเหลือเกินฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ใช่หรือไม่ใช่แล้วจ้าเพราะฉันอวดอุตริและประพฤติผิดวินัยของสงฆ์จึงทำให้เป็นเช่นนี้แล้วคนในหมู่บ้านนั้นเล่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาพวกคนที่ตายที่นี่ต่างก็มีบาปกรรมของแต่ละคนจึงทำให้ยังต้องติดอยู่ชดใช้กรรมในหมู่บ้านแล้วลูกหลานก็ทยอยย้ายออกไปหาที่อยู่ใหม่ทิ้งให้หมู่บ้านนี้เป็นที่รกร้างไม่มีใครทำบุญให้เราเลยเชิญนี้ฉันทรมานอยากได้บุญพระปั้นพระหนึ่งพระยงยังไรแล้วคืนนี้เรามาสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพวกเขาเถิดนะเมื่อได้ทราบความจริงของหมู่บ้านเปรตแห่งนั้นพระธุดงค์ทั้ง4ก็พร้อมใจกันสวดแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณและเปรตอสุรกายที่ยังมีทุกข์ในโลกนี้พระปั้นรู้สึกได้ว่าเสียงร้องโหยหวนเหล่านั้นเบาบางลงอันเป็นสัญญาณว่ากุศลที่ตนทำได้ส่งไปถึงดวงวิญญาณทุกดวงแล้วณพระธุดงค์ตัดสินใจเดินทางกันต่อเมื่อยามรุ่งครั้นเดินผ่านแถบตีนเขาภาพตรงหน้าแทนที่จะเป็นหมู่บ้านดังเช่น2วันก่อนกลับพบเพียงบ้านอันทรุดโทรมและว่างเปล่าเท่านั้นผมไม่รู้เลยว่าพวกผีสางมันสามารถจำแรงกายแบบนั้นก็ได้ที่เขายังทำได้เพราะจิตยังยึดติดในกิเลสอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นจึงทำให้มีฤทธิ์มากพอจะสร้างภาพหลวงตาแก่เราได้แต่ตราบใดที่เรามีสติคิดพิจารณาอยู่เสมอก็จะไม่หลงอยู่กับภาพตรงหน้าและสามารถเดินหน้าต่อไปได้ขณะเดียวกันในเกิงและนางลำเจียกก็รีบเข้ามาไหว้พระทั้งสองเพื่อใส่บาตรเป็นครั้งสุดท้ายพวกท่านจะไปแล้วเหรอครับอย่างไรแล้วให้ผมนำทางท่านไปยังที่หมายเถอะครับเจริญพรโยมแต่อาตมาต้องการเดินเช่นนี้หวังว่าโยมจะไม่ขัดประสงค์ของพวกอาตมานะว่าแต่ทำไมโยมสองคนจึงมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้กันเล่าพวกเราหนีออกจากถิ่นลำเนาเดิมมาอยู่กินกันที่นี่เจ้าค่ะเพราะคนในหมู่บ้านหาว่าเราทั้งสองเป็นผีกระหังกับผีปอบแม้ทุกคืน
จะได้ยินเสียงพวกผีมาขอส่วนบุญอย่างนี้ตลอดแต่ก็ยังดีกว่ามีคนมาขับไล่เกลียดชังเจ้าค่ะเป็นบุญจริงๆเจ้าค่ะที่พวกเราได้เจอท่านมาที่นี่ถ้าโยมทั้งสองเจอที่ที่โยมเป็นสุขแล้วก็ดีใจด้วยนะพระปั้นมองดูทั้งสองก็คิดสะท้อนภายในใจผีกลับมองว่าเป็นคนคนกลับมองว่าเป็นผีแล้วคณะพระธุดงค์ก็เดินทางกันต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้กรรมที่เราก่อไม่ว่าจะเจตนามากน้อยเพียงใดก็สามารถส่งผลต่อเราได้ไม่ว่าจะชาตินี้ภพนี้หรือภพหน้าในฐานะที่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีความคิดและสติก็มันพัฒนาและยกระดับจิตใจเพื่อให้ตนเองมีความสุขทั้งในตอนนี้และก็ในอนาคตด้วยที่วัดห่างไกลชุมชนและอยู่ติดกับป่าลึกแห่งหนึ่งแถบชายแดนได้มีแม่ลูกคู่หนึ่งมาที่วัดโดยที่ผู้เป็นแม่ตัดสินใจที่จะพาลูกชายซึ่งกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นมาบวชเรียนในช่วงเวลาปิดเทอมเด็กหนุ่มมีท่าทางอิดออดตั้งแต่เดินเข้ามาในวัดอย่างชัดเจนจนลุงเปิดสัปเหร่อประจำวัดเห็นอาการอย่างชัดเจนเลยเดินเข้าไปพูดคุยกับเด็กหนุ่มในขณะที่แม่ของเขากำลังพูดคุยปรึกษาเรื่องการบวชเรียนกับเจ้าอาวาสอยู่โดนบังคับมาเหรอไอ้หนุ่มครับประมาณนั้นอายุก็ยังไม่เยอะรีบบวชก็ดีโตไปถ้าคิดจะเบียดจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังเบียดเหรอเบียดเนี่ยมันคืออะไรเหรอครับ เอาเถอะเดี๋ยวโตขึ้นมึงก็รู้เองแหละแต่ทำไมถึงยังไม่อยากจะบวชอ่ะจริงๆแล้วผมอยากเล่นเกมอยู่กับเพื่อนนะครับผมอยากจะใช้เวลาอยู่กับพวกเขามากกว่าให้มาอยู่วัดแบบนี้ผมคงเบื่อตายเลยแถมมาอยู่ติดป่าแบบนี้อีกผมกลัวผีนะใครๆก็มักจะกลัวสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยเจอไม่เคยได้สัมผัสด้วยตัวเองทั้งนั้นละโว้ยก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานเนี่ยก็มีพระบวชใหม่เนี่ยอายุก็ไม่ได้ห่างจากเองมากหรอกจริงเหรอครับแล้วตอนนี้เขาสึกไปหรือยังครับเรียกว่าสึกก็คงจะไม่ได้หรอกนะเรื่องมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นย้อนกลับไปเมื่อ1ปีก่อนต้อมชายหนุ่มที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทำงานเพราะใกล้จะเรียนจบแล้วและมีงานทำรองรับอยู่แล้วเรียกได้ว่าอนาคตของเขากำลังจะก้าวไปสู่ชีวิตที่เขาใฝ่หาและอยากจะโบยบินออกไปแต่เมื่อแม่บังเกิดกล้าวกลับมาจากไปอย่างกระทันหันทำให้แผนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขาต้องสะดุดลงแม้ว่าจะรู้สึกไม่เต็มใจที่จะบวชเท่าไรนักแต่เขาก็ขัดป้าส้มป้าที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กๆและเขารักเป็นเหมือนแม่มากกว่าแม่แท้ๆไม่ได้พระต้อมได้บวชตามความตั้งใจของป้าส้มที่อยากจะให้บวชเพื่อทดแทนพระคุณแม่แต่ถึงอย่างนั้นในใจของเขาก็ยังคงรู้สึกไม่พอใจอยู่ลึกๆและคิดว่าเป็นเพราะแม่ที่เขาไม่ได้รักมากมายนักเพราะไม่เคยเลี้ยงดูเขามาแบบดีๆและมีแต่จะทะเลาะกันทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันทำให้ชีวิตที่กำลังไปได้ดีของเขาต้องสะดุดลงลูกบวชให้แล้วนะส้อยอย่างที่ส้อยอยากให้ลูกบวชมาตลอดด้วยเพราะไม่ตั้งใจที่จะบวชอยู่แล้วเมื่อได้อยู่กุฏิคนเดียวพระต้อมก็ปฏิบัติตัวเหมือนเป็นคารวาสทั่วไปด้วยการฉันมื้อดึกในตอนที่ท้องร้องจนอิ่มและรู้สึกผ่อนคลายที่สุดในรอบวันทั้งวันที่ผ่านมา
ได้พักสักทีจะอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้วันนี้นี่เราจะตาฝาดขนาดนั้นเลยเหรอวะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่พระต้อมได้พบเจอกับสิ่งที่มองไม่เห็นและด้วยความตกใจที่ไม่เคยเจอมาก่อนทำให้เขาสติตะเลิดและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้พระต้อมรีบหนีออกจากกุฏิของตัวเองออกมาโดยที่ลืมไปเลยว่าตอนนี้ตัวเองเป็นพระและควรที่จะสำรวมกายและสติให้มากกว่านี้ลุงเปิดช่วยผมด้วยช่วยด้วยผมโดนผีหลอกลุงเปิดใช่ไหมวิ่งกระเจิดกระเจิงสติหลุดด้วยความกลัวและความตกใจจนไปเจอกับลุงเปิดที่เพิ่งกลับจากอาบน้ำที่ห้องน้ำหลังวัดมาพระต้อมรีบเล่าเรื่องที่เจอกับสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆให้กับลุงเปิดฟังจนลุงเปิดที่เห็นว่าพระต้อมสติหลุดไปแล้วก็ต้องรีบบอกให้ใจเย็นๆลงเมื่อพระต้อมเริ่มใจเย็นลงแล้วลุงเปิดก็เห็นว่าพระต้อมนั้นไม่น่าจะบวชอยู่ที่นี่ได้นานเลยตัดสินใจที่จะลองใจเล่าว่าที่ป่าหลังวัดนั้นมีทางลัดเข้าไปในเมืองพระหลายรูปที่มาบวชที่นี่เมื่อได้ฟังหากอยากจะไปจากที่นี่ก็มีแค่ทางนั้นแล้วทางผมหมายถึงอาตมาไปจริงๆมันจะไม่เป็นอะไรเหรอไอ้ผมก็เล่าไปตามที่เขาบอกกันมาลุงพี่จะทำอะไรก็เรื่องของลุงพี่สิครับแล้วทำไมลุงเปิดถึงบอกเรื่องนี้กับอาตมาล่ะลุงพี่เคยได้ยินใช่ไหมคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากในคืนต่อมาเพราะคำพูดของลุงเปิดสัปเหร่อแก่ที่อยู่วัดนี้มาเนิ่นนานเกือบตลอดชีวิตก็จุดไฟความคิดให้กับพระต้อมคิดหนีการบวชไปจากวัดแห่งนี้จริงๆพระต้อมเปลี่ยนเสื้อผ้าและเก็บของที่จำเป็นทั้งหมดใช้ออกเดินทางเข้าป่าเพื่อหนีไปจากวัดแห่งนี้และทุกการกระทำนั้นลุงเปิดก็มองเห็นมันทั้งหมดพระต้อมกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้าไปในป่าตามที่ลุงเปิดบอกโดยที่ไม่รู้เลยว่าถ้าเข้าป่าไปแล้วจะไปถึงอีกฝั่งของป่าที่ติดกับเมืองจริงไหมและเมื่อเร่งรีบเข้าป่าไปได้ไม่นานพระต้อมก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ขวางทางอยู่นั่นคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เหมือนกับสัตว์ตัวอื่นๆงูตัวสีดำตัวหนึ่งนอนขดขวางทางอยู่พระต้อมยื่นเอาตะเกียงส่องไฟไปใกล้ๆหวังให้งูตัวนั้นเกรงกลัวแต่เปล่าเลยมันกลับชูคอขึ้นและมองจ้องตรงมาที่เขาพระต้อมเดินผ่านงูตัวนั้นและออกวิ่งไปจนไม่รู้ทิศรู้ทางเพราะด้วยความกลัวว่างูจะตามหลังมาพระต้อมวิ่งไปเรื่อยๆจนเมื่อรู้สึกเหนื่อยและมองไปรอบๆเขาก็รู้ตัวแน่แล้วว่ากำลังหลงป่าพระต้อมครุ่นคิดส่องไฟตะเกียงไปรอบๆและตัดสินใจว่าจะนั่งพักที่ต้นไม้ใหญ่และรอจนกว่าจะเช้าเพื่อออกเดินทางอีกครั้ง
แต่ท่ามกลางความมืดนั้นจู่ๆพระมืดหนึ่งก็โผล่ออกมาแต่ท่านคือไม่ต้องตกใจหรอกเรามาเพื่อช่วยนำทางให้ท่านอยากออกไปจากที่นี่ไม่ใช่เหรอเอออาตมาเออไม่ใช่สิคือผมตามเรามาเถอะถ้าท่านอยากจะพบทางออกพระต้อมตัดสินใจเดินตามพระรูปนั้นไปอย่างสงสัยแต่ด้วยเพราะอยากจะออกไปจากที่นี่มากๆเลยทำให้พระต้อมตามพระรูปนั้นไปอย่างไม่อาจจะปฏิเสธได้และเมื่อเดินไปได้สักพักใหญ่ๆพระต้อมก็เริ่มสังเกตเห็นท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีมันค่อยๆสว่างมากขึ้นเรื่อยๆจนใกล้รุ่งเช้าและสายตาของเขาก็พันสังเกตเห็นที่เส้นทางเบื้องหน้าเท้าคู่หนึ่งของใครบางคนในลักษณะคว่ำลงกับพื้นดินก็ทำให้พระต้อมเกิดนึกสงสัยว่าใครที่มานอนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ทันที่ความคิดจะหาคำตอบได้ก็เห็นลุงเปิดสัปเหร่อที่วัดที่เขาจากมาอยู่ตรงหน้าห่างออกไปไม่ไกลนักทั้งสองหยุดชะงักมองกันแต่ลุงเปิดกลับไม่ได้พูดอะไรและเดินไปหาร่างของใครบางคนที่นอนอยู่นี่ท่านดูสิคนเมาที่ไหนก็ไม่รู้มานอนตรงนั้นเนี่ยกลางป่าแบบนี้เนี่ยนะนี่ถ้าลุงเปิดไม่นั่นมันด้วยความตกใจพระต้อมรีบวิ่งไปที่ร่างนั้นก่อนจะเห็นว่าหลวงเปิดกำลังพลิกร่างนั้นขึ้นมาซึ่งก็คือร่างของพระต้อมนั่นเองวิญญาณพระต้อมที่ได้เห็นกายหยาบของตัวเองก็ตกใจเป็นอย่างมากเอ้ยกรรมใครก็กรรมมันสินะใช่ไหมวิญญาณของพระต้อมที่เพิ่งจากโลกนี้ไปได้ไม่นานกลับระลึกถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตตัวเองได้ในทันทีพระต้อมไม่ได้เดินผ่านหรือวิ่งผ่านงูตัวนั้นมาได้แต่กลับถูกงูตัวนั้นกัดและดิ้นรนกระเสือกกระสนพยายามจะกลับไปที่วัดเพื่อขอให้คนช่วยแต่กลับไม่ทันทำให้จากไปเสียก่อนไม่จริงไม่จริงใช่ไหมนี่มันอะไรกันยังมีอีกหลายอย่างเลยที่เรายังไม่ได้ทำเมื่อวิญญาณรู้ตัวว่าได้จากโลกนี้ไปแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องไปตามทางของวิญญาณอย่าร้องไห้เลยนะลูกแม่นี่ผมตายแล้วจริงๆเหรอผมตายแล้วอย่างนั้นเหรอทำไมล่ะผมยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยนะไม่ต้องร้องนะลูกอย่าได้เสียดายชีวิตที่ผ่านมาเลยแม่ครับผมไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจจริงๆผมทำอะไรก็ผิดเพราะผมไม่รักแม่อย่างนั้นเหรอหรือว่าเพราะผมไม่อยากบวชให้แม่เหรอเพราะอะไรกันล่ะแม่ครับชีวิตคนเราเกิดแก่เจ็บและตายเป็นธรรมดาไม่ว่าที่ผ่านมาลูกจะใช้ชีวิตแบบไหนหรือกระทำอะไรเอาไว้มันย่อมส่งผลณช่วงเวลานั้นเสมอลูกอาจโกรธเกลียดที่แม่ไม่ได้อยู่กับลูกแต่ในขณะเดียวกันลูกก็ไม่เคยเอ่ยเรียกแม่และรู้ตัวเองดีเสมอว่าแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแม้จะเป็นนาทีสุดท้ายของพวกวัฏจักรชีวิตก่อนจะต้องไปตามทางแม่ก็อยากให้ลูกรู้ไว้ว่าแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยย้อนกลับไปในวัยเยาว์ร่างกายของพระต้อมนั้นอ่อนแอเป็นอย่างมากและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้แม่ของเขาต้องขอให้ป้าซึ่งเป็นพี่สาวคอยดูแลและส่วนตัวเธอเองนั้นก็ออกไปทำงานหนักเพื่อนำเงินมารักษาและต่อยอดชีวิตของลูกชายให้อยู่บนโลกใบนี้
ต่อไปให้ได้นานที่สุดแม่แม่ผมขอโทษผมขอโทษครับแม่ผมก็แค่ผมแค่ไม่รู้จริงๆแม่อย่าได้เสียดายช่วงชีวิตที่ผ่านมาเลยมนุษย์ทุกคนเมื่อถึงเวลาก็ต้องดับสลายจากโลกนี้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเถิดนะเมื่อเด็กหนุ่มได้ฟังเรื่องราวจากลุงเปิดก็รู้สึกกลัวอึดอัดและขนลุกขึ้นมาในทันทีลุงเปิดที่เห็นท่าทางอย่างนั้นก็ยิ้มและหัวเราะออกมา เอ็งอย่าได้คิดกลัวไปเลยไอ้หนุ่มชะตาเอ็งยังไม่ถึงคาดบวชเรียนแค่ไม่กี่เดือนถือซะว่าสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองให้พ่อให้แม่ชีวิตถ้าตายไปเองจะได้ไม่ต้องเสียดายอย่างเขาไอเรามันก็เกิดมาแบบนี้บางครั้งเองก็คงเลือกไม่ได้ที่จะไม่ทดแทนบุญคุณใครแต่ให้รู้เอาไว้ว่าคนที่ให้ชีวิตเองจริงๆมันก็คือตัวเองนั่นแหละเมื่อถึงเวลาหนึ่งพ่อแม่ของเองก็จะต้องจากโลกนี้ไปเมื่อนั้นถ้าเขาเลี้ยงดูเองด้วยความรักความใส่ใจมาตลอดเองจะนึกเสียดายที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาขอให้ทำไม่ได้แล้วนะคือผมกลัวที่จะอยู่คนเดียวครับสักวันโลกมันก็จะสรรสร้างให้เองอยู่คนเดียวถึงแม้ชีวิตเองจะผ่านผู้คนมาเป็นร้อยเป็นพันก็ตามลุงไปทำงานต่อละหวังว่าจะได้เจอกับเนนน้อยนะเสียงแว่วของเด็กน้อยที่เอ่ยคำกับแม่ว่าตกลงยินดีที่จะบวชเรียนก็ทำให้ลุงเปิดเดินยิ้มกว้างออกจากศาลาไปและเมื่อได้ผ่านไปยังกุฏิที่เคยเป็นกุฏิของพระต้อมลุงเปิดก็อดไม่ได้ที่จะเหลียวมองที่วัดในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งพระเนียนหรือพระหนุ่มที่บวชเรียนมานานหลายสิบปีกำลังเทศนาให้กับชาวบ้านที่มาทำบุญใหญ่ที่วัดในวันนี้ตามวันสำคัญทางศาสนาแม้พระเนียนจะยังเป็นพระที่มีอายุน้อยแต่ชาวบ้านก็นับถือและให้ความศรัทธากับพระเนียนใกล้เคียงกับเจ้าอาวาสและเมื่อถึงเวลาเราทุกคนที่เป็นมนุษย์ย่อมต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นไปนั่นคือกฎของวัฏจักรชีวิตที่เราไม่อาจจะหลีกพ้นสาธุหลังจากที่พระเนียนเทศนาธรรมเสร็จแล้วชาวบ้านก็ต่างพากันแยกย้ายกลับบ้านลุงสามัคทายกประจำวัดบอนเด็กวัดคนสนิทและเด็กวัดคนอื่นๆอีก 2-3 คนต่างก็ช่วยกันเข้ามาเก็บของพระเนียนและของที่ชาวบ้านเอามาทำบุญแม้ในสายตาของคนอื่นทั่วไปจะมองว่าพระเนียนเป็นพระที่น่าศรัทธาเลื่อมใสมากแค่ไหนแต่ในสายตาของบ่อนที่รู้ดีว่าพระเนียนนั้น
ไม่ใช่อย่างที่ใครคนอื่นคิดและมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งเขาเห็นมันกับตาด้วยตัวของเขาเองก่อนหน้านี้ในค่ำคืนหนึ่งที่บอลเกิดต้องเข้าห้องน้ำขึ้นมาในกลางดึกเขารีบร้อนออกจากห้องพักเพื่อไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ไกลออกไปเพียงคนเดียวแม้จะเร่งรีบแต่เมื่อต้องผ่านศาลาที่เพิ่งตั้งศพไร้ญาติที่เข้ามาใหม่บอลก็แอบที่จะหวาดระแวงไม่ได้แต่ในขณะที่กำลังจะเลยผ่านศาลาไปนั้นสายตาของเขาก็หันไปเห็นเข้ากับบางสิ่งที่ตัวของเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยว่ามันคือเรื่องจริงก็พยายามบอกกับลุงสาตลอดว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันเป็นเรื่องจริงแม้ว่าลุงสาจะไม่เคยเชื่อเขาเลยก็ตามผมพูดจริงๆนะลุงผมเห็นกับตาเลยคืนนั้นน่ะโชคดีมากที่ผมไม่ส่งเสียงอะไรออกไปไม่อย่างนั้นผมคงไม่รอดแล้วอ่ะเอ็งพูดอย่างนี้มากี่ครั้งแล้ววะถ้าบอกว่ามันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิข้าทำงานกลับดึกๆทุกคืนไม่ยักจะเห็นพระท่านไปทำอะไรอย่างที่เอ็งว่าเลยลุงผมพูดจริงๆนะพระเนียนน่ะเป็นโยมลุงสาครับครับว่ายังไงครับที่เราคุยกันไว้ในวันนี้ท่านผู้ใหญ่นะเขาซื้อหลอดไฟมาให้แล้วอาตมาก็เลยอยากให้โยมลุงสาช่วยไปเปลี่ยนหลอดไฟในกุฏิให้หน่อยนะครับได้ครับไอ้บอลเอ็งก็อย่ามัวแต่คิดอะไรไร้สาระไปเช็ดถ้วยเช็ดชามด้วยนะครับได้ครับลุงตกกลางดึกในคืนนั้นซึ่งเมื่อตอนกลางวันมีการนำศพไร้ญาติมาฝากให้ชาปนกิจอีกแล้วซึ่งวัดนี้มักจะรับทำพิธีเป็นประจำเพราะเจ้าอาวาสเป็นคนใจกว้างและรับทำมาเนิ่นนานแล้วด้วยความสงสารบอลจึงได้โอกาสที่จะจับผิดพระเนียนและเมื่อเขามาถึงที่ศาลาก็เห็นพระเนียนในร่างปอบนั้นกำลังกินซากศพจากในเมืองจริงๆบอลเลยใช้มือถือของเขาบันทึกภาพทั้งหมดเอาไว้เพื่อจะเป็นหลักฐานไปยืนยันกับทุกคนที่คิดว่าเขาเพ้อเจ้อไปเองวันต่อมาบอลที่มั่นใจมากว่าเขามีหลักฐานมากพอที่จะให้เจ้าอาวาสและพระรูปอื่นๆลงมติไล่พระเนียนออกไปหรือไม่ก็ทำพิธีไล่สิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในร่างพระเนียนออกไปเจ้าอาวาสรวมไปถึงลุงสาก็มารวมตัวกันด้วยไหนล่ะหลักฐานที่ว่ารีบเอามาให้ดูแล้วเอ็งนี่มันหาเรื่องได้ตลอดจริงๆเว้ยได้เลยลุงทุกคนรอดูเลยครับอยู่นี่ไงจะให้เอ้าแล้วไหนล่ะบอลที่อยากจะให้ดูเล่าคือว่าเปิดไม่ติดซะแล้วนะครับที่จริงมันก็คงไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะข้าบอกกี่ทีแล้วเองเนี่ยมันชอบเปิดคลิปช่องแดนอะไรนะไอ้อะไรนะดินแดนสนธยาอะไรเนี่ยเนี่ยจนหลอนไปหมดแล้วเองเนี่ยเยอะเถอะก็ถ้าลุงไม่เชื่อผมก็ลองเปิดลองดูเลยสิครับต้องเหลือแต่ซากเน่าแน่ๆเลยโดนควักไส้ควักพุงขนาดนั้นอ่ะบอลอาตมาเองก็ไม่รู้ว่าโยมมีอะไรเครียดแค้นใจกับอาตมาแต่ว่าศพไร้ญาติส่วนใหญ่ที่นำมาที่วัดก็เป็นศพที่ประสบอุบัติเหตุเสียส่วนใหญ่พวกท่านทั้งหลายก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าสภาพศพนั้นมันไม่ค่อยจะน่าดูเท่าไหร่และที่สำคัญก
การที่จะเปิดโลงศพดูนั้นคงไม่ใช่สิ่งที่น่าสบายตาสบายใจทุกคนเท่าไหร่ท่านเจ้าอาวาสเองก็เคยย้ำนักย้ำหนานี่ว่าการรู้จักถึงสังขารที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำแต่การกระทำเพื่อตอกย้ำในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้แน่ชัดกับสังขารของคนอื่นอาตมาว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรมากกว่านะแต่ว่าโยมสาพาบอลแล้วก็เด็กๆคนอื่นๆอยากย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองนะส่วนท่านอื่นๆปฏิบัติอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ก็เชิญกลับไปทำเถอะไอ้บอลเอ้ยไอ้บอลเลิกสักทีเถอะหลายครั้งแล้วนะถ้ายังเป็นแบบเนี้ยข้าจะช่วยเองไม่ได้แล้วนะลุงแต่ผมชักอับกุบปากในวันเดียวกันนั้นพระเนียนได้เรียกให้บอนมาช่วยกันหักและหั่นไม้เพื่อทำฟืนเป็นท่อนๆใช้ในการชาปนกิจศพแม้จะไม่เต็มใจมากนักแต่ก็ต้องทำตามหน้าที่ที่จำเป็นต้องทำอันนี้โยมบอนเวลาหั่นไม้ถ้าไม่ใช้แรงมากๆมันจะไม่หักออกมาเป็นท่อนๆนะออกแรงให้มากกว่านี้อีกหน่อยนึงงานจะได้เสร็จเร็วขึ้นครับหลวงพี่เป็นอะไรไหมครับโดนตรงไหนไหมพี่บอลทำไมพี่ทำแบบนั้นน่ะพี่ไม่พอใจอะไรหลวงพี่กันแน่ก้องก้องใจเย็นๆนะโยมบอลเขาคงไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเพราะเสียงของก้องที่ไม่พอใจแทนพระเนียนตะโกนออกมาเจ้าอาวาสและพระรูปอื่นๆก็รีบออกมาดูและจากการที่ฟังก้องเล่าทำให้บอลโดนเข้าใจผิดและดูเหมือนว่าครั้งนี้เหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทุกคนอดทนไม่ไหวแล้วท่าทางมันจะไม่ไหวแล้วนะครับท่านเจ้าอาวาสครับแบบนี้คนอื่นน่ะจะไม่เป็นอันตรายไปด้วยเหรอนั่นสิแบบนี้คงให้อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะครับแม้จะเป็นเรื่องลำบากใจแต่ก็ทำให้เจ้าอาวาสไม่อาจจะปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นได้เจ้าอาวาสจึงจำใจที่จะต้องให้บอลออกไปจากวัดและไปอาศัยอยู่กับญาติของเขาที่อยู่ในหมู่บ้านและคืนนั้นลุงสาก็กลับดึกกว่าทุกคืนเพราะงานในส่วนที่บอลต้องรับผิดชอบไม่มีคนทำให้ลุงสาต้องทำแทนโดยเฉพาะวันนี้ที่มีศพไร้ญาติเข้ามาที่วัดถึง3ศพพร้อมๆกันและในขณะนั้นเองที่ลุงสากำลังกลับจากทำงานเสร็จลุงสาต้องเดินผ่านที่ศาลาซึ่งทำให้เขาได้เห็นในสิ่งที่บอลเคยบอกกับตัวเองมาตลอดฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยนั่นมันลุงสาตายแล้วสภาพศพของลุงสานั้นสร้างความหวาดกลัวให้กับพระและเด็กวัดเป็นอย่างมากรวมไปถึงชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็พากันมารวมตัวที่วัดเพื่อขอคำปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสเป็นแล้วเลยว่าจะเป็นสัตว์ป่าพวกเสืออาละวาดหรือเปล่าหรือจะเป็นปอบอย่างที่ชาวบ้านว่าแหละครับหลวงตาเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งแตกตื่นกันเลยถ้าเป็นสัตว์ป่าแล้วก็พวกโยมก็ให้คนจัดเวรยามคอยดูเอาไว้ก่อนละกันถ้ามีจริงๆจะได้ช่วยกันไล่ส่วนเรื่องผีสางอะไรที่ว่านั้นอาตมาว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรแบบนั้นเลยเดี๋ยวชาวบ้านจะยิ่งแตกตื่นกันไปใหญ่นะโยมครับหลวงตาผมจะทำตามที่บอกยังไงเสียถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกก็ต้องหาทางกันไว้ก่อน
ผมลาแล้วครับแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะระยะแต่เจ้าอาวาสก็ไม่ลืมที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ยึดถือมาตลอดและดูเหมือนว่าในคืนนี้จะเป็นคืนที่เรื่องทุกอย่างคลี่คลายลงอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อพระสิงห์กำลังจะไปเข้าห้องน้ำและต้องเดินผ่านศาลาเหมือนทุกครั้งได้พบเจอกับปอบพระเนียนจริงเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะเอาล่ะใจเย็นๆก่อนท่านอาตมาเข้าใจแล้วใจเย็นๆสำรวมกายวาจาและรวมสติให้ดีก่อนแต่ว่าผมเห็นจริงๆนะครับจริงๆพระเนียนน่ะพระเนียนเป็นท่านเจ้าอาวาสครับที่พระสิงห์เห็นนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงนะครับพระเนียนอาตมาไม่อยากจะเอ่ยอะไรมากนะแต่หากสิ่งที่อยู่ในนั้นได้ยินอาตมาก็อยากจะเพียงแค่ขอให้เดินจากไปอย่างเงียบๆที่แห่งนี้เป็นวัดเป็นสถานธรรมะสำหรับมนุษย์ผู้เป็นปกติท่านเองก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจดีนะเจ้าอาวาสรู้ดีแก่ใจมานานแล้วว่ามีบางสิ่งในตัวของพระเนียนแต่ด้วยเพราะท่านเป็นพระที่เคร่งในการปฏิบัติและไม่อยากยุ่งกับเรื่องที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่เมื่อถึงเวลาเจ้าอาวาสก็จำเป็นจะต้องจัดการเรื่องทุกอย่างด้วยตัวเองกูไม่ไปกูจะอยู่ที่นี่ไปจงไปเสียเถิดไปจากที่นี่ไปตามกรรมที่ท่านควรจะไปอย่าได้มาทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวและสถานธรรมะที่นี่เสื่อมเสียอีกเมื่อรับรู้ว่าเจ้าอาวาสนั้นมีบางสิ่งคุ้มครองอยู่และไม่อาจจะมีฤทธิ์เดชทำลายมันได้ปอบพระเนียนก็ตัดสินใจที่จะหนีออกไปในทันทีเมื่อออกมาเจอกับแสงของอรุณที่กำลังเบิกฟ้าปอบพระเนียนก็ค่อยๆถูกเผาไหม้อย่างช้าๆแท้จริงแล้วนั้นไม่ใช่เพราะแสงของแดดที่แผดเผาร่างของปอบพระเนียนแต่เป็นพระคาถาของหมอผีทันซึ่งเป็นญาติของเจ้าอาวาสได้รับการไหว้วานให้มาช่วยจัดการจากเจ้าอาวาสอย่างเงียบๆเช่นเดียวกับสิ่งที่ปกป้องเจ้าอาวาสก่อนหน้านี้ก็เป็นคาถาของหมอผีทันเช่นเดียวกันไปเถิดไปไปเถิดไปสลายดับไปสูญสิ้นไปให้หมดเสียเถิดเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้ความลับนั้นหากเป็นสิ่งที่ดีก็ย่อมไม่มีพิษมีภัยแต่หากเป็นสิ่งร้ายไม่นานก็ย่อมส่งอันตรายต่อเจ้าของความลับแม้จะพยายามปกปิดไว้สักแค่ไหนเช่นเดียวกับทุกสิ่งหากไม่ใช่ที่หรือทางของเราไม่ว่าจะพยายามอย่างไรสุดท้ายก็ล้วนแล้วแต่จะต้องแยกออกไปอีกอยู่ดี